30นาทีต่อไปนี้คุณจะพบกับรายการข่าววาไรตี้บันเทิงที่เจาะลึกทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับผมประเด็นไหนร้อนเราจะตามติดเรื่องไหนโดนเราจะขยายจนคุณผู้ชมต้องหยุดและฟังเพราะเราคือ True Insider ครับผมอัปเดตข่าวร้อนกับ Talk of the Day หญิงรัฐายันชัดกับกฤษศรีภูมิเศษไม่ใช่แฟนแค่เพื่อนร่วมงานตอนนี้คุยกับหนุ่มนอกวงการกองทัพสื่อมวลชนบุกสัมภาษณ์เจนนี่เทียนโพสุวรรณในงานวงสรวงเปิดตัวละครชุดมาเฟียเลือดมังกรดาราสาวแพรมดาราทิพย์แถลงข่าวเปิดใจหลังถูกกล่าวหายกพวกรุมทำลายเพื่อนบ้านจนสมองบวมสวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ True Insider ครับและสิ่งที่เพิ่งผ่านสายตาคุณผู้ชมไปเมื่อสักครู่นั้นก็คือ Talk of the Day ครับเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดของวงการบันเทิงในวันนี้นะครับก่อนที่จะไปเข้าข่าวหลักของรายการเช่นเคยครับตามธรรมเนียมผมต้องขออนุญาตทบทวนช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างเราครับผ่านทางระบบโซเชียลเน็ตเวิร์คทั้ง5ระบบครับประกอบด้วย Facebook Instagram Twitter SocialCam นะครับ4ช่องทางนี้คุณผู้ชมพิมพ์หาคำว่า True Insider TV คุณจะพบกับเราได้ในทุกๆช่องทางนะครับและอีกช่องทางนึงก็คือ YouTube เพียงคุณเข้าไปใน YouTube ครับแล้วก็เสิร์ชหา True Insider Channel นะครับเพียงเท่านี้คุณผู้ชมก็จะสามารถติดตามชมรายการของเราแบบย้อนหลังได้ครับแล้วก็ยังมีอีกช่องทางนึงก็คือทาง SMS นะครับผ่านทางหมายเลข4595057ครับโดยพิมพ์ TI เว้นวรรคแล้วตามด้วยข้อความครับค่าบริการครั้งละ3บาทเพียงเท่านี้ก็จะสื่อสารกันได้แล้วนะฮะและยังสามารถที่จะร่วมกิจกรรมที่เราจัดขึ้นเป็นระยะด้วยนะครับเอาละครับมาเข้าข่าวแรกกันเลยดีกว่านะฮะเรื่องนี้น่าตื่นเต้นพอสมควรสำหรับบรรดาติ่งๆทั้งหลายของหนุ่มณเดชน์นะครับเพราะว่าตอนนี้เขามีจิ้นใหม่แล้วนะครับเป็นคู่จิ้นคู่ใหม่แต่ว่าผมคงไม่สามารถที่จะอธิบายรายละเอียดอะไรได้มากนักผมว่าไปฟังจากปากของหนุ่มณเดชน์เขาเองเลยดีกว่านะครับว่าคู่จิ้นคนใหม่ของเขานั้นเป็นใครเชิญครับนักแสดงหนุ่มสุดหล่อณเดชน์ฟูกิมิยะที่เป็นขวัญใจของใครหลายคนและเป็นคู่จิ้นคู่หวานสุดฮอตกับนักแสดงสาวสุดแบ๊วญาญ่ารัศยาสเปอร์บานเล่นเอาแฟนคลับกรี๊ดฟินเวอร์กันอยู่หลายปีแต่แล้วหนุ่มคนนี้ก็มีคู่จิ้นคนใหม่ซะแล้วและหน้าตาดีร้อนแรงเซ็กแอฟเพียวสูงมากแต่ที่ทำให้ทุกคนต้องกรี๊ดแตกกันมากๆก็เพราะคู่จิ้นคนใหม่นี้หน้าสวยเอ๊ะหรือว่าหล่อดีใช่แล้วค่ะคู่จิ้นคนนั้นก็คือหนุ่มมาริโอ มาเรอร์นั่นเองทั้งคู่โดนจับให้เป็นคู่จิ้นคู่ใหม่ของวงการบันเทิงจากการได้ร่วมงานกันในละครฟอร์มยักษ์รอยรักหักเหลี่ยมตะวันทำเอาสาววายกรี๊ดกันสลบจิ้นกันกระจายวันนี้ทางรายการได้ไปพบเจอกับณเดชน์ก็เลยไม่พลาดที่จะไปเจาะลึกถึงประเด็นนี้มาให้ทุกคนได้ทราบว่ารู้สึกอย่างไรกันบ้างคะกับกระแสคู่จิ้นคู่ใหม่นี้ถามว่าคู่จิ้นผมกับพี่โอ้กับผมกับนายย่าอันไหนแรงกว่ากันผมว่าผมกับพี่โอ้แรงกว่าครับผมใช่ครับใช่แล้วเดี๋ยววันนี้คืนนี้ก็เจอกันในละครที่น่าแปลกใจนะครับผมจริงๆแล้วผมไม่รู้เหมือนกันว่ารากฐานมาจากตรงไหนนะฮะแต่ว่าก็รู้สึกดีเหมือนกันที่มีฐานแฟนคลับอีกแบบนึงเกิดขึ้นนะระหว่างผมกับพี่โอ้ครับผมมองหน้าพี่โอ้ยังแบบเฮ้ยอะไรเนี่ยยังแบบว่างงกันอยู่ชี้แจงประเด็นคู่จิ้นไปเรียบร้อยเรามาถามถึงกระแสข่าวพัดกันบ้างว่ามีคนแอบเมาวันหนุ่มณเดชน์ของเราแอบซุ่มคบสาวน้องวงการอยู่ตอนนี้ด้านนางเอกสาวญาญ่าเป็นแค่ตัวหลอกให้ทุกคนสับสนเล็กเท่านั้นเจอข่าวแรงขนาดนี้หนุ่มณเดชน์จะว่ายังไงคะจริงเหรอไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรไม่เคยได้ยินเหมือนกันครับตรงนี้น้องญาเป็นตัวหลอกเนี่ยมันแบบว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับผมจริงไม่มีอะไรครับไม่มีแฟนหรือว่าเป็นตัวเป็นตนอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ไม่มีแอบซุกไว้ไม่มีอย่างนี้ไม่มีนะออกตัวว่าไม่ได้ซุ่มคบสาวที่ไหนแล้วตอนนี้ณเดชน์แอบไปคุยกับสาวคนไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าคะผมว่าน่าจะเป็นการเข้าใจผิดมากกว่าครับผมตรงนี้ไม่แน่ใจนะครับจริงๆแล้วทำงานกับผู้หญิงผมก็ร่วมงานเยอะนะครับผมก็อาจจะเป็นการเข้าใจผิดหรือว่าจะเห็นภาพอะไรออกไปหรือว่าการไปตีความที่บอกว่าแตกต่างกันไปอะไรเงี้ยฮะก็ส่วนมากก็จะเป็นรุ่นน้องอะไรอย่างงี้กันก็คุยกันปกติครับไม่ได้แบบว่าคุยกันแบบว่าจะจีบกันอะไรเป็นรุ่นน้องในวงการรุ่นน้องในมหาลัยคุยหมดครับผมใช่ครับเคลียร์ประเด็นร้อ
้อนไปเรียบร้อยแล้วหนุ่มณเดชน์ของเราก็ถึงกับโล่งอกเลยทีเดียวงานนี้แฟนๆต้องลุ้นกันว่าตัวจริงเสียงจริงของหนุ่มคนนี้จะเป็นใครกันแน่จะเป็นผู้หวานจากในละครหรือว่าสาวนอกวงการถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรทางรายการของเราก็ไม่พลาดที่จะไปเจาะลึกมาให้ทุกคนได้ทราบกันแน่นอนค่ะสำหรับบรรดาติ่งณเดชน์ก็คงจะสบายใจกันได้นะครับเอาละครับเดี๋ยวแวะพักกันสักครู่ครับแล้วช่วงหน้าเราจะกลับมาอัปเดตเรื่องราวของหนุ่มคนนี้ครับหนุ่มเถื่อนเคโอติกสักครู่เดียวกับทรูอินไซเดอร์ครับ